สวัสดีครับอุคูเลเล่ 118.com รีวิวครับวันนี้ครับกลับมาพบอีกครั้งครับกับแบรนด์เลโฮจากฮาวายเลยนะครับผมสำหรับในมือผมตอนนี้ที่ถือนะครับเป็นแบรนด์เลโฮจากฮาวายเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นไซส์เทนเนอร์ครับมะฮอกกานีนะครับผมคำว่าเลโฮนะครับในภาษาฮาวายแปลว่าหอยนั่นเองนะครับฉะนั้นการดีไซน์ของเขารุ่นนี้นะครับจะทำมาเป็นมีหอยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อย่างเช่นนี่ครับซาโฮนะฮะก็เป็นรูปหอยนะครับสวยงามนะครับพูดถึงส่วนประกอบของไซส์นี้นะครับรุ่นนี้นะครับซีรีส์นี้มีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่1ที่ผมถือในมือคือเป็นรุ่นไซส์เทรนเนอร์แบบปกตินะครับไม่มีไฟฟ้านั่นเองนะครับต่อมาครับตัวที่2ครับเป็นแบบเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันทรงเดียวกันนะแต่มีปิกอัพขึ้นมานะครับมีปิกอัพไฟฟ้าขึ้นมาสามารถต่อไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกรุ่นนึงครับเรียกว่าเป็นทรงคัตอะเวย์นั่นเองนะฮะอย่างนี้ทรงคัตอะเวย์นะครับครับแล้วก็มีไฟฟ้านะครับโอเคทั้ง3รุ่นนี้ก็เป็นอยู่ในซีรีส์นี้นั่นเองนะครับผมครับส่วนประกอบเนี่ยก็เริ่มที่ส่วนหัวก่อนเลยนะครับส่วนหัวเป็นแบรนด์เลโฮเจาะเลเซอร์นะครับอย่างสวยงามลูกบิดก็เป็นแบบฟูลโคเวอร์อย่างนี้นะครับที่นัดนะครับแล้วก็สแตนเดอร์ข้างล่างนี้นะครับใช้เป็นของยี่ห้อกราฟเทคนั่นเองนะครับนี่กราฟเทคนะก็ทำให้เสียงดีได้เนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการเก็บงานมาเนี่ยเขาเลือกลายไม้ได้สวยงามมากครับทั้งมอกานีเนี่ยเห็นไหมลายไม้ได้สวยงามมากเลยนะฮะนี่ผมมีไมดิ้งขอบมาด้วยนะฮะโอเคสายเป็นอากิระจากโรงงานอยู่แล้วนะครับสำหรับเสียงนี้ก็ต้องบอกเขาเลยว่าไซเทนเนอร์ก็ทำให้เสียงนี้ได้ใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วก็เสียงตามสไตล์มอกานีอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาลองฟังกันแบบแรกคือสตัมมิ่งแล้วก็เดี๋ยวฟิงเกอร์สไตล์ก็จะตามมานะฮะไปฟังกันเลยครับผมต่อไปเป็นแบบก็สไตล์นะฮะครับผมเรียบร้อยสำหรับรุ่นแรกนะครับทำมาต่อรุ่นที่2เลยดีกว่าครับสตัมมิ่งนะครับปรับที่ตรงกลางครับต่อไปปรับที่โลนะครับปรับไปที่ไฮนะครับต่อไปเป็นแบบพิงเกอร์สไตล์นะครับปรับไปที่โลนะครับผมกลับไปที่ไฮนะฮะเรามาต่อกันที่ส่งคัตอะเวย์กันเลยครับThank you.
ต่อไปเป็นแบบ finger style นะฮะทั้งแบบทั้ง3รุ่นนะฮะในซีรีส์นี้นะครับผมโดยรวมครับสำหรับทรงเทรนเนอร์นะครับเป็นทรงที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับทำให้เวลาการเล่นเนี่ยยิ่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใครที่กำลังมองหาอูคูเลเล่นะฮะจากฮาวายแท้เลยนะฮะก็แบรนด์เลโฮเป็นคำตอบที่ดีเลยนะฮะที่ทำงานออกมาได้ดีเลยสมคุณค่าสมราคาเลยนะฮะก็ลองเข้ามาเลือกชมกันได้ที่ร้านของเรานะครับที่เอเชียทีโกดัง1และโกดัง2นั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ